19สมุนไพรผู้ป่วยโรคไตทานได้คลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมวิจากช่องเจอ88สถานีสุขภาพครับมีผู้ป่วยไตหลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่าพอเป็นไตเสื่อมแล้วอยากจะทานสมุนไพรทานอะไรได้บ้างนะครับต้องบอกกันว่าในสมุนไพรเนี่ยจะมีปริมาณและธาตุตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสูงนะครับเรียกว่าโพแทสเซียมนะครับต้องบอกกันว่าเวลาเราเป็นโรคไตหรือไตเสื่อมขึ้นมาแล้วนะครับไตของเราจะทำงานได้ไม่ดี 100% เหมือนเดิมบางคนเนี่ยค่าไตนะครับอยู่ที่ 60% 50% 30% อย่างนี้นะครับเวลาเราทานอาหารนะครับที่มีแร่ธาตุโพแทสเซียมเข้าไปไตของเราก็จะขับแร่ธาตุโพแทสเซียมเหล่านั้นนะครับออกได้ไม่หมดนะครับก็อาจจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าแร่ธาตุโพแทสเซียมเกินในเลือดนะครับก็จะมีผลอันตรายมากๆเหมือนกันและวันนี้ผมจะมาพูดถึงสมุนไพรที่ผู้ป่วยไตสามารถทานได้และปลอดภัยไม่อันตรายครับแต่19สมุนไพรที่ผมกำลังจะแนะนำทุกท่านนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบจาก100กรัมนะครับก็จะมีปริมาณโพแทสเซียมที่สูงเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้นะครับสมุนไพรที่ผมกำลังจะแนะนำทุกท่านนะครับที่รับประทานเนี่ยใช้ปริมาณเพียงแค่เล็กน้อยนะครับก็จะทำให้ค่าโพแทสเซียมเนี่ยก็จะไม่เกินนะครับสมุนไพรกลุ่มแรกนะครับใช้สำหรับเพิ่มรสชาติอาหารนะครับแล้วก็ตกแต่งอาหารให้มันรสชาติอร่อยหอมกลมกล่อมมากขึ้นนะครับได้แก่อะไรบ้างครับใบกะเพราใบโหระพาผักชีต้นหอมตะไคร้ใบมะกรูดนี่ก็คือกลุ่มสมุนไพรกลุ่มแรกนะครับที่หลายๆท่านนะครับก็เป็นเหมือนสมุนไพรพืชผักสวนครัวนะครับที่ทุกท่านเอาไปใช้ปรุงอาหารนะครับสมุนไพรกลุ่มแรกถ้าเทียบจาก100กรัมก็มีปริมาณโพแทสเซียมที่สูงเหมือนกันแต่เวลาเราใช้นะครับใบกะเพราเนี่ยเวลาเราทำผัดกะเพรายกตัวอย่างก็คืออาจจะใช้แค่ 6-7 ใบนะครับหรือเราใช้ใบมะกรูดเนี่ยแล้วก็โรยแค่นิดหน่อยเองครับมันก็ได้กลิ่นที่หอมแล้วนะครับแล้วก็ใช้ปริมาณแค่เล็กน้อยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสำหรับการปรุงอาหารสมุนไพรกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นรสชาติเผ็ดนะครับได้แก่พวกพริกสดพริกขี้หนูพริกแดงจินดาพริกแห้งพริกป่นพริกกะเหรี่ยงต่างๆกลุ่มเผ็ดร้อนนะครับก็ได้แก่ตระกูลพวกพริกนะครับพริกสดพริกอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้ปรุงอาหารได้นะครับเพราะว่าโดยปกติเวลาเราใช้พริกในการทำอาหารนะครับคนหนึ่งก็อาจจะใช้แค่ 2-3 เม็ดนะครับเต็มที่ก็สัก5เม็ดนะครับก็ถือว่าเผ็ดมากแล้วนะครับแค่นี้นะครับก็จะทำให้ค่าโพแทสเซียมไม่เกินอยู่แล้วครับสามารถทานได้สมุนไพรกลุ่มที่3นะครับเป็นสมุนไพรกลุ่มเผ็ดร้อนนะครับกลุ่มนี้นะครับก็ใช้ปรุงอาหารกันเป็นประจำเหมือนกันนะครับได้แก่ขิงข่ากระเทียมพริกไทยผงขมิ้นกลุ่มเผ็ดร้อนเหล่านี้นะครับก็ใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยนะครับในการทำอาหารก็จะช่วยให้รสชาติอาหารมีความเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากยิ่งขึ้นกลุ่มที่4เป็นสมุนไพรที่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับได้แก่มะนาวมะขามเปียกมะม่วงเปรี้ยวมะดันกลุ่มสมุนไพรรสเปรี้ยวนะครับก็สามารถช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารของท่านนะครับมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความอร่อยมากขึ้นนะครับก็คือใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยอย่างเช่นมะม่วงเปรี้ยวหรือมะขามเปียกอย่างนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แต่ปริมาณเพียงเล็กน้อยนะครับก็จะช่วยชูรสชาติอาหารให้ท่านมีความเปรี้ยวและอร่อยมากขึ้นครับสมุนไพรกลุ่มที่5นะครับเป็นสมุนไพรช่วยเพิ่มความหวานให้รสชาติอาหารมีความหวานมากขึ้นนะครับได้แก่พวกน้ำผึ้งหญ้าหวานต้องบอกก่อนนะครับว่ากลุ่มให้ความหวานนะครับก็จะช่วยชูรสชาติอาหารให้อร่อยมากขึ้นนะครับและข้อพึงระวังนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเป็นโรคไตและยังเป็นเบาหวานรวมด้วยเนี่ยอาจจะต้องควบคุมปริมาณของความหวานนะครับอาจจะเลี่ยงการใช้น้ำผึ้งน้ำตาลนะครับอาจจะมาใช้เป็นหญ้าหวานแทนนะครับเพราะว่าหญ้าหวานนะครับมีปริมาณความหวานมากกว่าพวกน้ำตาลทั่วไปนะครับมากกว่าประมาณ8เท่าเลยนะครับใช้เพียงแค่ปลายช้อนในการปรุงอาหารนะครับก็จะช่วยให้รสชาติอาหารของท่านอร่อยมากขึ้นแล้วก็จะได้ควบคุมเรื่องเบาหวานที่ท่านเป็นอยู่ด้วยครับครับและนี่ก็คือกลุ่มสมุนไพรนะครับที่ผู้ป่วยโรคไตนะครับสามารถรับประทานได้และปลอดภัยนะครับฉะนั้นนะครับผู้ป่วยไตที่อยากทานสมุนไพรที่ผมพูดไปนะครับก็ทานปริมาณแต่น้อยนะครับแต่ก็ใช้หลากหลายนะครับหมุนเวียนในการใช้ในการปรุงอาหารเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารท่านมีความอร่อยแล้วก็จะได้รับประทานอาหารได้มากขึ้นด้วยครับและผู้ป่วยไตเสื่อมท่านใดนะครับที่อยากจะควบคุมอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนื้อสัตว์แล้วก็อาหารที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงๆนะครับว่ามีอะไรกินได้และห้ามกินนะครับผมมีหนังสือแนะนำเลยนะครับชื่อหนังสือว่ากินดีไตดีอายุยืนนะครับนอกจากจะมีเมนูผักผลไม้นะครับอาหารที่มีฟอสฟอรัสต่ำนะครับแล้วยังมีอาหารเมนูคาวหวาน35ชนิดอยู่ในเล่มนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ป่วยไตที่ต้องการคุมอาหารผู้ป่วยไตโดยเฉพาะเลยครับใครนะครับที่สนใจหนังสือหรือสนใจเกี่ยวกับสารอาหารที่ดูแลฟื้นฟูไตนะครับสามารถแอดไลน์มาได้ที่@gel88ที่ขึ้นหน้าจอทุกท่านนะครับ
@gel88 นะครับที่ขึ้นหน้าจอนะครับแนะนำชื่อระยะโรคไตนะครับสนใจหนังสือก็พิมพ์มาสอบถามได้นะครับหรือเซตอาหารฟื้นฟูไตนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับทางเราจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคำถามให้ทุกๆท่านอยู่ด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข้อมูลดีๆในคลิปถัดไปสุดท้ายนี้ผมอยากเห็นคนไทยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวและพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผมวิทย์จากช่องเจอ88สถานีสุขภาพครับ